วันนี้ไฮไลท์เยอะต้องทิ้งเวลาให้กับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเล็กน้อยครับเริ่มที่ลิเวอร์พูลเจอเวสต์แฮมนะครับวันนี้โปรแกรมเยอะแข่งขันเมื่อวานในวันเสาร์ที่ผ่านมาเริ่มที่คู่นี้นะครับจังหวะแรกเป็นของเวสต์แฮมได้ลุ้นก่อนแต่คนนี้ซูเปอร์เซฟอลิสันเบเกอร์เซฟลูกยิงของอันโตนิโอและลิเวอร์พูลได้โอกาสบุกบ้านนะครับและเป็นประตู 1-0 ตรงนี้เลยจากซาดิโอมาเน่ครับที่ทำประตูแล้วก็กลายเป็นประตูชัยด้วยนะครับคือจังหวะนี้มันบอลมันกระโดดมาเข้าทางพอดีนะครับลูกเปิดของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนมีการเช็คภาพจาก VAR ครับแล้วก็ระบุว่าบริเวณท่อนแขนและหัวไหล่ของมาเน่ไม่ล้ำหน้าออนไซด์ก็ได้ประตูขึ้นนำไปนะครับนาทีที่27นั่นคือสกอร์ในครึ่งแรกครับครึ่งหลังเป็นเวสต์แฮมนะครับที่เกือบจะได้ประตูตีเสมอเด่งๆตรงนี้เลยนะครับจังหวะของมาเนลลานซีนี่ครับที่ว่ากันว่าควรจะเป็นประตูตีเสมออย่างยิ่งเลยโทมัสซูเซกเปิดเข้ามาครับลานซีนี่หลอก2จังหวะและยิงพอจังหวะสุดท้ายบอลมันโดนใต้บอลก็เลยเหินข้ามคานไปนะครับช่วงท้ายเกมเวสต์แฮมบุกอย่างหนักแต่ก็ไม่สามารถทำประตูตีเสมอได้จบเกมเป็นลิเวอร์พูล1เวสต์แฮม0ครับลิเวอร์พูลก็ล้างแค้นเวสต์แฮมได้สำเร็จหลังจากที่ในเล็กแรกเนี่ยเวสต์แฮมชนะมา 3-2 ที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับตอนนี้ตามอยู่3แต้มลิเวอร์พูลตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปดูคู่ที่2บ้างครับไปแบบรวดเร็วเลยคือเบอร์ลี่ครับเปิดเทิร์ฟมัวพบกับเชลซีเชลซีก็ผลงานโดดเด่นขึ้นมาพักหลังครับเบอร์ลี่เองต้องการเก็บแต้มเพื่อหนีโซตกชั้นเริ่มมาในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเป็น3นาทีแรกของเกมที่เชลซีขึ้นนำ 1-0 ครับและเป็นริชเจมส์หายเจ็บกลับมาตั้งแต่ฟุตบอลลีกคัพรอบชิงกับลิเวอร์พูลครับก่อนจะกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงเกมนี้และยิงเสียบเสาแรกเข้าไป 1-0 ของริชเจมส์และเชลซีนั่นคือสกอร์ในช่วงครึ่งแรกนะครับก่อนที่ช่วงต้นเกมมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราดูจังหวะการยิงของทางฝั่งเชลซีครั้งเชลซีขึ้นเกมกลับขวาเท้าซ้ายหยอดเข้าไปและศีรษะตรงนี้ครับเป็นประตูที่2นะครับของคริสเตียนพูลิซิชครับที่ยิงประตูแรกขออภัยเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังนาทีที่48นะครับครึ่งแรก 0-0 ครึ่งหลังเนี่ย48นาที 1-0 แล้วลูกยิงลูกที่2ของไคฮาวเวสต้องชมคนเปิดอย่างพูลิซิชด้วยนะครับก่อนที่เชลซีนั้นจะมาหนีเป็น 3-0 คราวนี้ลิสเจมมาอีกแล้วเป็นจังหวะขึ้นเกมทางกลับซ้ายนาที55บอลเปลี่ยนมาฝั่งขวาจบที่เท้าขวาเปิดของลิสเจมให้กับคนเนี่ยครับเปิดให้ไคฮาวเวสได้ยิงก็เป็น3ประตู0นะครับเมื่อวานนี้เชลซีนี่คือบุกเป็นพายุเลยแล้วก็ได้ประตูที่3จากไคฮาวเวสต์หนึ่งชั่วโมงของเกมนะครับเชลซีนำห่างถึง 3-0 ด้วยกันนาที69นะครับเป็นเชลซีที่ได้อีก1ประตูนะครับซาอูดิเกสครับก็เปิดบอลมาเจมส์ทาคอฟสกี้พลาดสุดท้ายเป็นคริสเตียนพูลิซิชนะครับที่ทำให้เชลซีได้อีก1ประตูจบเกมเป็นสกอร์ 4-0 นะครับเชลซีจบ3แต้มด้วยการชนะไป 4-0 นะครับนั่นคือคู่ที่2คู่ต่อไปเป็นแอสตันวิลล่านะครับอีก1ทีมที่เก็บ3แต้มได้อย่างยอดเยี่ยมเริ่มมา9นาทีแรกครับแดนนี่อิงส์จ่ายบอลให้โอลีวัตกินส์ครับยิงให้แอสตันวิลล่านำก่อน 1-0 นะครับคู่หูแนวรุกอย่างอิงส์กับวัตกินส์มีผลงานโดดเด่นจริงๆวัตกินส์มีข่าวอาร์เซนอลนะครับก่อนที่นาที44แอสตันวิลล่าทิ้ง 2-0 และการประสานงานของ3ผู้เล่นนำไปสู่ประตูนะครับคาลันแชมเบอร์สฟิลิเป้คูตินโญและจบที่ดักลัสลุยส์ครับลูกนี้ไม่ล้ำหน้าแน่นอนเพราะว่ามาจากแถวหลังเลยครับวิ่งสอดมา 2-0 ครึ่งแรกครึ่งหลังแอสตันวิลล่ามาอีกแล้วและเป็นประตูที่3นาที52ครับและคราวนี้เป็นฟิลิเป้คูตินโญหลอกเข้าขวาและยิงยัดเข้ามาเลยครับเป็น3ประตูต่อ0ครับตอนนี้คือซาวด์แฮมป์ตันที่ฟอร์มกลับมาดีเจอแอสตันวิลล่าทิ้งห่าง3ประตูแล้วนะครับก่อนที่นาทีที่54ครับจะเป็นแอสตันวิลล่าได้อีก1ประตูและเป็นแดนนี่อิงส์ครับรับบอลจากแมตติแคชก่อนจะยิงเข้าไปจบเกมแอสตันวิลล่า4ซาวด์แฮมป์ตัน0นะครับอีกคู่หนึ่งเป็นนิวคาสเซิลครับไปกันต่อเลยที่สนามของเซนต์เจมส์พาร์คของนิวคาสเซิลเจอไบรตันแอนด์ฮอฟอัลเบียนนะครับ
เริ่มมา12นาทีแรกเกมสวนกลับของนิวคาสเซิลโดดเด่นจริงๆและสุดท้ายตรงนี้ครับตักบอลบอลชนเสากลับมาเข้าทางเฟรเซอร์ได้ยิง 1-0 นะครับนาที12คือจังหวะอุดเดี่ยวมาของเจคอบแรมซี่นะครับให้กับแรนเฟรเซอร์ได้ยิง 1-0ก่อนที่อีก1จังหวะจะเป็นประตูที่2ครับนาที14เป็นเฟรเซอร์ที่เปิดมาฟาเบนชาได้บ่งเป็น 2-0 แล้วนิวคาสเซิลเปิดบอลเข้ามาที่บริเวณเสาแรกกันแล้วบ่งเต็มศีรษะเลยนะครับ 2-0 ของนิวคาสเซิลนั่นคือครึ่งแรกครึ่งหลังครับนาที55เป็นปาสกาครอสเปิดเตะมุมให้ลุยส์ดังได้หม่งให้ไบรตันไล่กลับมาเป็น1ประตูต่อ2นะครับนาที55เมื่อสักครู่นี้ลูกตั้งเตะก็มาเหมือนกันนะครับทางฝั่งไบรตันก่อนที่เกมที่เหลือจะไม่มีประตูเพิ่มจบที่สกอร์นี้นิวคาสเซิล2ไบรตัน1นะครับอีกคู่เป็นนอริชครับนอริชพบกับเบรนท์ฟอร์ดนอริชกับเบรนท์ฟอร์ดเกมนี้เบรนท์ฟอร์ดมีคริสเตียนอีริกเซนด้วยนะครับเริ่มมา32นาทีแรกเอริกเซนครับเปิดลูกเตะมุมและตรงนี้เป็นอีวานโตนี่ที่ได้โอกาสยิงในจังหวะนี้ครับเน่งๆเลยไม่มีใครแย่งเข้าไป1ประตูต่อ0ครับนาที32ของเบรนท์ฟอร์ดทีมเยือนและนาที49เริ่มจากเอริกเซนอีกแล้วครับบอลเนี่ยลูกเตะมุมนะครับสุดท้ายเนี่ยมีการยกเท้าสูงของผู้เล่น Norwich ครับเช็คภาพจาก VARก็ให้เป็นการฟาวของแนวรับนอริชและเป็นจุดโทษของเบรนท์ฟอร์ดนะครับเริ่มครึ่งหลังมาแค่4นาทีครับทีมครูต้องเซฟจุดโทษของอีวานโตนี่และเป็นโตนี่ที่ยิงเข้าไป2ประตูต่อ0เบรนท์ฟอร์ดนำนอริชนะครับก่อนที่ในช่วงของกลางครึ่งหลังที่54เนี่ยก็เป็นอีกจังหวะนึงครับที่เบรนท์ฟอร์ดมาได้จุดโทษตรงนี้ครับเบนกิฟสันไปฟาวใส่อีวานโตนี่ในเขตโทษนะครับแล้วก็เป็นโตนี่ที่ได้โอกาสเป็นผู้รับหน้าที่สังหารจุดโทษเองนะครับคือเกมนี้โตนี่นี่อยู่ถูกที่ถูกเวลาเหลือเกินทั้งลูกฟาวรวมถึงลูกแรกที่ยิงประตูได้และเขาสังหารจุดโทษไปมุมเดิมและยิงได้ดีมาก 3-0 ครับเบรนท์ฟอร์ดบุกมานำนอริชครับแฮตทริกของโตนี่ดาวซันโบจากลีกเดอะแชมเปี้ยนอังกฤษนะครับอีวานโตนี่ขึ้นมาในพรีเมียร์ลีกช่วงท้ายทีมพุกกี้มาทำประตูตีตื้นให้นอริชครับแต่ก็ไล่ไม่ทันจบเกมนอริชพ่ายต่อเบรนท์ฟอร์ดในบ้านตัวเองไป1ประตูต่อ3นะครับอีก1คู่เป็นวูฟแฮมตันครับวูฟแฮมตันเจอคริสตัลพาเลสครับเริ่มมา19นาทีเป็นคริสตัลพาเลสครับที่ได้ประตูขึ้นนำก่อน 1-0 นะครับเป็นลูกนี้เลยมาปั๊มกันหน้าประตูและสุดท้ายตามมาซ้ำเองครับชองฟิลิปมาเตต้าย้ายมาร่วมทีมพาเลสแบบถาวรนะครับก็สามารถที่จะทำผลงานได้โดดเด่นบอลเนี่ยมันเริ่มมาจากวิลเฟรดซาฮาครับสุดท้ายจบที่มาเตต้าอีกหนึ่งลูกครับประตูที่ย้ำชัยให้พาเลสนะครับเป็น 2-0 คือเป็นจังหวะที่ทีมได้จุดโทษตรงนั้นแหละครับแมสคิวแมนไปฟาวเจฟฟี่ชุบในเขตโทษและคนยิงเป็นวิลเฟรดซาฮานะครับเจฟฟี่ชุบไวมาเยอะเลยครับแล้วก็โดนไปเต็มๆแมสคิวแมนเต็มที่หน้าแข้งเลยสุดท้ายเป็นทางด้านของวิลเฟรดซาฮายิงเข้าไปจบเกมคริสตัลพาเลซบุกมาชนะวูฟไป 2-0 นะครับอีกคู่เป็นเลสเตอร์ซิตี้ครับพบกับลีดส์ยูไนเต็ดครับไฮไลท์วันนี้อัดแน่นมากๆอย่างที่เกริ่นไปว่าต้องไปกันไวๆหน่อยเริ่มที่ทางฝั่งลีดส์ครับได้ลุ้นก่อนนะครับในเกมนี้ลีดส์เองก็ถือว่าสู้อย่างเต็มที่แต่ครึ่งแรกยัง 0-0 อยู่นะครับลีสเองมีโอกาสเหมือนกันคือเกมรุกของเดนเนลเจมส์รวมถึงแจ็คแฮร์ริสันก็สามารถที่จะสร้างปัญหาได้ลูกนี้ของแจ็คแฮร์ริสันนะครับยิงไปติดเซฟของแคสเปอร์สไมเคิลนั่นคือครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังเนี่ยมีประตูเดียวเกิดขึ้นนะครับเป็นประตูที่เกิดขึ้นจากเกเรชี่อิเกนาโชนะครับจบไปที่สกอร์นี้ 1-0 เลสเตอร์กับลีสก็ช่วงหลังลีดผลงานไม่ค่อยดีแม้ว่าได้โค้ชใหม่มาเจสซี่มาร์ชครับแต่ก็ยังพ่ายแพ้ต่อเลสเตอร์อยู่ดีอันนี้เป็นจังหวะของฝั่งลีดนะครับจะเห็นแอคชั่นของมาร์ชเยอะหน่อยครับย้ายไปจากแอร์เบนไลฟ์สิกจบที่ 1-0 ที่ทางเลสเตอร์ชนะจากเกเรชี่เกนาโชนะครับ
ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรายการ TNN Sport อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออีกมากมายกับทางสถานีนะครับ